เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลนัทุเสร็จกำปังนะครับผ่าน RMTP u Live ครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเรานั้นจะนำเรื่องราวครับเกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่างๆครับ นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังไงก่อนจะรับฟังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง r m u t p Live ของเราด้วยแล้วกันนะครับอะไรครับสัปดาห์นี้ครับเรื่องเล่าอยู่ว่าของเราครับยังคงอยู่ในทีมของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองไทยนะครับที่เหล่าญาติโยมนะฮะต่างเคารพสักการะบูชาวันนี้ครับเดินทางมาถึงเรื่องราวของ อีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่โดดเด่นครับในเรื่องของพลังเมตตาแล้วก็คาถาอาคมแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมะขามเท่าครับปรมาจารย์ในด้านพุทธาคมและพระจารย์รูปสำคัญของเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก์ครับ หลวงพุทสุขแห่งวัดประคองมะขามเท่าครับชื่อนี้คงไม่มีนักนิยมพระเครื่องผู้ใดปฏิเสธถึงความเกลียงไกลในชื่อเสียงของท่านรวมถึงบารมีของท่านและหากจะกล่าวถึงพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์ครับที่ท่านได้สร้างแล้วก็ปลุกเสกเอาไว้ก็คงต้องจัดให้เป็นของดีวิเศษสุดครับที่นักนิยมพระเครื่องต่างๆต่าง,างส่อหาและยกย่องทษดทูลให้เป็นพระเครื่องอันดับหนึ่งของวงการในขดาษนี้ เชื่อว่ายังคงมีผู้คนอีกหลายคนครับที่ทราบถึงประวัติของหลวงปู่สุขกันดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกลดประวัติของหลวงปู่สุขกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับอัตมชีวิตประวัติของหลวงปู่สุขเกสโรนะครับท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ปีจอพฤกราช2390ครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ณบ้านข้างวัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับท่านเป็นบุตรของนายนุ่มกับนางทองดีหลวงปู่สุขนั้นเป็นบุตรชายคนโตนะครับแล้วก็มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอีก8คนครอบครัวนั้นเป็นชาวไร่ครับเมื่ออายุได้เจ็ดครัครับบิดามารดาก็นําไปฝากไว้กับพระอาจารย์ที่วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเดิมนั้นมีชื่อว่าวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่านะครับ ก็เพื่อเราเรียนหนังสือแล้วก็การเล่าเรียนของท่านเนี่ยเชี่ยวชาญแตกฉานนะจนกระทั่งอายุได้18ปีก็อำลาวัดออกไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์อยู่พักหนึ่งนะฮะและก็เมื่ออายุได้ปีครับปีกนกลับไปอุปสมบทเป็นพระพิกษุที่วัดโพทองล่างครับโดยมีพระจารย์เชยจันทรศิริครับเจ้าวาดเป็นพระอุปชานั่นเอง เมื่อหลวงปู่สุขได้บวชแล้วครับก็มีการศึกษาพระธรรมวินัยจนบังเกิดศรัทธาดื่มดำในรสพระธรรมนะฮะร,รอบรู้ในพระไตรปิฎกและเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานด้วยโดยที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่แตกฉานในภาษาแล้วก็อักขระเรขยกยันมาก่อนจึงทําให้ท่านนั้นก้าวสู่โลกของไสยเวทและคาถาอาคมได้โดยง่ายนะครับโดยมีพระอาจารย์เชยซึ่งแก่กล้าทางพุทธคมเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่สอน ทางวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงการสอนทำสมาธิจิตเพ่งกะสินจนแตกฉานด้วยครับการเพ่งกะสินและก็การทำสมาธิจิตของหลวงปู่สุขนั้นเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระเวทอาคมต่างๆซึ่งท่านนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดพลังจิตที่กล้าแข็งเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยกล่าวกันว่ากสินที่ท่านฝึกนั้นประกอบไปด้วยอาโปกสินเตโชกสิน วายโยกสินปะทวีกสินครับอันเป็นธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมไฟจนสามารถแยกธาตุได้ด้วยความชำนาญน,นอกจากนี้ครับหลวงปู่สุกนั้นยังเป็นพระที่ฝ่ทุดดงเป็นนิดด้วยแล้วก็จากการที่ท่านทุดดงรอนแรงไปในป่าเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั้นก็ทําให้ท่านได้พบกับพระอาจารย์อีกหลายท่านเลยนะครับที่หลวงปู่สุกนั้นก็มีการฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ได้เราเรียนเวทมนต์คาถาเพิ่มเติมจนกล่าวกันว่า หลวงปู่สุขนะฮะคือเจ้าแห่งอาคมตัวจริงเมื่อกลับสู่บ้านเกิดแล้วท่านก็ได้คลองวัดปากคลองมะขามเท่าสืบมาครับความเกรงกลายในพระเวทอาคมของหลวงปู่สุขนั้นกล่าวกันว่าท่านนั้นสามารถปฏิบัติเห็นผลจริงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกขุนพยนต์เสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนเสกให้คนเป็นจระเข้เสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเป็นต้นนั้น ซึ่งล้วนแต่เป็นพระเวทขั้นสูงครับที่ไม่อาจพบเห็นได้ทั่วไปจึงไม่ต้องพูดถึงความเข้มขลังในระดับพื้นพื้นที่ท่านเจนจบแล้วก็อยู่ในระดับสุดยอดพระเกจิอาจารย์นะครับก็จะมีทั้งพระกาถาคงกระพันหนังเหนียวมหาอุดเมตตามหาสเสน่ห์แคล้วคลาดโชคลาบย่นระยะทางกำบังตัวเป็นต้นครับ ความยิ่งใหญ่ในด้านพุทธาคมของหลวงปู่สุขนั้นทําให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาฝากตัวเป็นจนํานวนมากก่อรายตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงชั้นเจ้านาาเชื้อเพระงวงก็มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะละเว้นไม่กล่าวถึงไปไม่ได้น,นั้นก็คือกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยครับสเสด็จในกมรมหลวงชุมพรครับได้จอดเรือพระที่นั่งแล้วก็แวะที่ท่าวัดปักคลองมะขามเท่า และได้พบกับหลวงปู่สุขครับจึงได้ทดลองวิชากันสุดท้ายนะครับทางด้านเสด็จกมรมหลวงชุมพรนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าหลวงปู่สุขนั้นเป็นสุดยอดพระกจิจอาจารย์แล้วก็พระคาถาอาคมนั้นเป็นหนึ่งนะฮะไม่เป็นรองใครเลยนะครับจนท่านต้องถวายตัวเป็นสิทธิ์โดยตามประวัติเล่าว,ว่าเมื่อช่วงเดือน5ของทุกปีครับจะส่งเสด็จประพา้าตักอากาศไปทางเหนือ มีเรือกลไฟฟ้าลากจูงเรือพระที่นั่งครับวันหนึ่งก็ประจอดเทียบท่าที่วัดปักคลองมะขามเท่าพระองค์นั้นได้เจอกับหลวงปู่สุขซึ่งกําลังทดลองวิชาด้วยการเสกวัวปรีให้เป็นกระต่ายวิ่งเพ่นพ่านแล้วก็ผู้ที่ตัดหวัวปรีถวายครั้งนั้นก็คือหลวงพ่อพุทธวัดเขาไม่แดงชนบุรีครับก็ส่งเลื่มสายศรัทธาแล้วก็เสด็จไปกราบนนพัการ เมื่อพูดคุยกันแล้วครับก็ยิ่งประหลาดใจอัศจรรย์ใจครับจึงขอศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขแล้วก็ขอถวายตัวเป็นศสร็จหลวงปู่สุขนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วมีเรื่องเล่าอีกมากมายนะฮะเกี่ยวกับพระเวทวิชาของหลวงปู่สุขนะฮะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมก็เคยฟังมาแบบพันพาน,นะครับก็อาจจะเล่าให้คุณได้ฟังได้ไม่ละเอียดสักเท่าไหร,ร่นะฮะเรื่องก็อยู่ประมาณว่า จริงๆแล้วเนี่ยการที่ใครก็ตามครับอยากจะเป็นสิทธ์นะฮะอยากจะให้หลวงปู่สุขนั้นเป็นอาจารย์สอนวิชาพระเวทต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะหลวงปู่สุขเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ใครมั่วซั่วนะครับต้องเป็นคนที่มีความอดทนนะฮะเป็นคนที่มีจิตที่แข็งกล้าแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะครับหลวงปู่สุขจึงจะยอมให้ ร่ำเรียนวิชากับท่านได้นะครับซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนี่แหละที่เป็นการทดลองให้กับสเสด็จเตี่ยหรือว่ากมรมหลวงชุมพรเกวดมศักดิ์เนี่ยนะฮะว่าเหมาะสมหรือไม่นะฮะที่จะเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับหลวงปู่สุขนั้นเมื่อได้ทราบว่ากมรมหลวงชุมพรนั้นขอถวายตัวเป็นศิษย์แล้วก็อยากจะร่ำเรียนวิชากับท่านท่านก็บอกว่า,าไปเอาของอยู่สิ่งหนึ่งนะ เอามาให้ท่านหน่อยนะถ้าเอามาให้ท่านแล้วเดี๋ยวท่านจะสอนวิชาให้รปรากฏว่าไอ้เจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ลืมไปเหมือนกันนะจำไม่ได้สนิทนักนะฮะว่าเป็นอะไรตแต่เพราะแต่ที่จําจได้ก็คือหลวงพุทร,รับเอามันไว้เหล็กกรงเสือครับที่ท่านได้เลี้ยงไว้ในวัดเนี่ยนะฮะเป็นกรงเสือโค,คร่งนะฮะตัวใหญ่มากนะค,คือถ้าไปเอามาได้นะเดี๋ยวท่านจะสอนนะฮะ ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าชาวบ้านธรรมดาหลายหลายคนเลยนะที่มาขอเป็นศิษย์ท่านเนี่ยนะก็ไม่กลา้านใะิฮะเข้าไปในกรงเสือใครจะกล้าจริงไหมฮะแต่ปรากฏว่าเสด็จเตีย่ยนะฮะคือใจดีสู้เสือใช้คํานี้ได้จริงๆนะฮะท่านกล้าที่จะเข้าไปในกรงเสือนะเสือมันก็ตะปบนะฮะตามธรรมชาติของมันนะนะฮะแต่ปรากฏว่า เสือไม่มีเล็บนะฮะถูกตัดเล็บไปแล้วนะฮะคือไม่มีคม,มน,นั่นเองนะฮะเขี้ยวก็ไม่มีนะคือจริงๆแล้วก็เอาไว้แค่ทดสอบกำลังใจของคนเท่านั้นนะฮะว่าใครที่มีจิตใจที่ห้าวหาญนะมีความมุ่งมั่นนะ,ะที่อยากจะเรียนวิชากับท่านนะจริงๆแล้วเข้าไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเสือไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บนะหลวงปู่สุขท่านเนี่ยเอาออกหมดแล้วนะตัดเขี้ยวกุดตัด เล็บกุดหมดแล้วนะแต่ปรากฏว่าคนก็ไม่รู้เห็นเป็นเสือนะฮะก็เลยไม่กลา้าแต่ว่าพอสเสด็จเตียกล้าที่จะเข้าไปในกรงเสือแล้วนะ,ะท่านก็ได้สอนวิชาให้กับสเสด็จเตียะะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของหลวงผู้สุขแห่งวัด ปากคลองมะขามเฒ่านะครับหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยอีกหนึ่งองค์เลยนะครับเอาละรครับในตอนหน้าครับผมจะนําเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์นะหรือว่าเป็นเรื่องราวตำนานอะไรมาฝากกันยังไงก็ติดตามกันได้นะครับผ่าน RMTDP Live ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะพอมีตอนใหม่แล้วเราจะได้แจ้งเตือนุณผุ้ฝังนั่นเองนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนองไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ เรื่องเล่ามีอยู่ว่า